วกแกฉันจะมารีวิวและบอกวิธีไปดูนิทรรศการ JB คนชิคให้พวกแกกันบอกวิธีกดคูปองเข้างานด้วยนิทรรศการจัดที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น M นะไม่ว่าพวกแกจะมาจากทางไหนก็คือมาลงที่สยามเซ็นเตอร์ถ้ามา BTS ก็ออกทางออก1เดินออกทางเชื่อมขวามือตรงเข้าไปในห้างเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินไปทางสยามดิสคัฟเวอรี่ก็จะเจอเคาน์เตอร์ลงทะเบียนส่วนตัวของฉันมีคูปองเข้างานแล้วรอบ13:30ก็คือบ่ายโมงครึ่งก็จะต้องมาติดต่อที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้างาน30นาทีนะพอถึงเวลาเข้างานก็จะมีสตาฟเขามาบอกวิธีการเข้าไปชมงานให้เราฟังนิดหน่อยพอเข้าไปข้างในก็ยังจะมีน้องๆสตาฟคอยดูแลบอกแนะนำมุมถ่ายรูปจุดต่างๆดูแลอย่างดีใครที่ไปคนเดียวน้องเขาก็ถ่ายรูปให้ได้แถมแนะนำอีกต่างหากว่าถ่ายยังไงจะได้มุมสวยภายในนิทรรศการก็จะมีมุมต่างๆที่จัดเป็นทีมอัลบั้มดิสเพย์ของเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆมีลายเซ็นของ JB ที่เซ็นไว้ที่กระจกโฟโต้โซนชิคแอนด์ชิลก็จะเป็นการตกแต่งตามทีมของ MV จำลองบรรยากาศแคมปิ้งมีโซน Let's Go Up ฟิลเล่นสเก็ตบอร์ดบรรยากาศรวมๆก็จะประมาณนี้นะพวกแกก็จะมีเวลา30นาทีในการดื่มด่ำให้ชุ่มฉ่ำหัวใจอย่าลืมเผื่อเวลาไปถ่ายรูปที่ตู้โฟโต้บูธด้วยราคา107บาทสแกนจ่ายที่ตู้เลยจะได้ถ่ายรูป4แอคและจะได้สุ่มการ์ดรูปเพื่อนดี1ใบจาก5แบบส่วนเสื้อหมวกโปสการ์ดของที่ระลึกเนี่ยก็ต้องมาดูเอาว่าวันนั้นเขามีขายหรือเปล่าวันที่ฉันไปเขาไม่ได้เปิดขายนะอ่ะแล้ววิธีการเข้าไปดูนิทรรศการมี2วิธีวิธีแรกก็คือพวกแกต้องกดคูปองเพื่อเข้างานซึ่งก็คือการไปโหลดแอปวันสยามมาทำการลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะรอบต่อไปที่เขาจะให้กดคูปองก็คือวันที่27ตุลาเพราะฉะนั้นช่วงนี้แกก็จะไม่เห็นคูปองขึ้นมาหรือที่เห็นขึ้นมาก็จะเป็นแบบว่าเต็มแล้วคือกดไม่ได้แล้วคูปองใหม่จะขึ้นมาให้เห็นตอนเที่ยงคืน.01ของวันที่27ตอนนี้แหละพวกแกก็ต้องใช้สกิลในการกดบัตรเหมือนกันเพราะก็มีช่วงที่แอปล่มพอเจอหน้ากดคูปองแล้วก็ให้กดคูปองวันที่แกคิดว่าพวกแกไปได้นะแต่เวลานั้นไม่สามารถระบุได้พอกดคูปองได้เขาจะส่ง SMS มาแจ้งเราว่าเราได้เข้าไปดูรอบกี่โมงส่วนใครที่กดคูปองไม่ได้สามารถ walk in ได้นะเขารับ walk in วันละ50คนก็คือรอบละ5คนเขาจะแจกบัตรคิวสำหรับคน walk in เวลา10นาฬิกาตรงเคาน์เตอร์หน้านิทรรศการก็ไปลงทะเบียน walk in กันได้และนี่เพื่อนบีเขาฝากมาอยากให้ทุกคนไปดูนะคะเพราะว่าเป็นนิทรรศการที่แบบรู้สึกว่ามีเสน่ห์แล้วก็มีสไตล์ของผมแบบเต็มที่เลย